สวัสดีครับอยู่กับอาจารย์โกนะครับวันนี้อาจารย์โกก็มีธรรมะดีๆนะครับมาแบ่งปันนะครับจากการที่อาจารย์โกวันนี้ขับรถมาเที่ยวอำเภอปายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอาจารย์โกก็ขับรถในการขับรถของอาจารย์โกเนี่ยก็ทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างก็ย้อนนึกไปถึงตอนตัวเองขับรถทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองนะครับว่ามันเหมือนกับชีวิตเราเลยการขับรถก็เหมือนกับชีวิตนะเหมือนยังไงยกตัวอย่างอย่างเช่นระยะทางที่อาจารย์โกเดินทางมาเนี่ยนะครับจากเชียงใหม่จะมาแม่ฮ่องสอนเนี่ยระยะทางเป็นร้อยๆกิโลเลยครับเราก็มองว่าระยะทางที่มันยาวนานแสนไกลเนี่ยเราต้องขับอย่างระมัดระวังอันนี้ทุกคนคงทราบอยู่แล้วเราค่อยๆไปนะฮะแต่ก็ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันต้องถึงเส้นทางแน่นะครับเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นะฮะเราก็ต้องรดน้ำทุกวันนะเรามีเป้าหมายว่าเราอยากทำอะไรเราทำทุกวันเราอ่านหนังสือทุกวันอยากสอบติดหมออยากสอบติดอะไรเรามีเป้าหมายเราทำทุกวันวันละหน่อยวันละหน่อยเราแบ่งเวลามันถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มันมีปัญหาสิครับว่าในระหว่างทางของอาจารย์โกนะฮะน้องๆดูได้นะครับมันจะมีริมเหวนินทางนะครับมีเหวมีอะไรมากมายเนี่ยอาจารย์โกก็ไม่คิดว่าถ้าชีวิตเราเนี่ยเราเดินมาดีนะครับแต่เราพลาดพังแค่เมตร2เมตรเนี่ยนั่นอาจหมายถึงชีวิตเราจบสิ้นเลยนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือบางคนมีหน้าที่การงานที่ดีหรือบางคนกำลังตั้งใจเรียนดีๆแต่ไปเกเรนะผิดพลาดไปนิดเดียวบางคนไปติดยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับหรือผู้ชายบางทีไปทำเรื่องไม่ดีนะเรื่องนิดเดียวของคุณเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เหมือนกับคุณขับรถคุณมีเป้าหมายจะไประยะทางเป็นพันไมล์เลยนะแต่คุณไปพลาดอยู่แค่เมตร2เมตรแล้วก็ตกเหวลงไปเนี่ยชีวิตคุณก็ดับเป้าหมายคุณก็ไปไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆที่อาจารย์โกขับรถมาแล้วก็อยากแบ่งปันนะครับว่าเราอย่าประมาทนะครับเราทำอะไรเราก็ต้องใจเย็นเวลาอาจารย์โกขับรถไปจอดที่บนห้างก็เหมือนกันเรามีเป้าหมายนะบางคนไปบนห้างปุ๊บได้ที่จอดรถเลยนะไปถึงจอดรถได้เลยปุ๊บโอ้โหสบายใจบางคนไปนะวนแล้ววนอีกหารถจอดไม่เจอแล้วทำไมครับเราไม่ต้องอารมณ์เสียครับเพราะชีวิตคนเรามันก็เป็นจังหวะบางครั้งเราไปจังหวะเราไม่ได้แล้วมันเราก็วนนะอดทนไหมอาจารย์โกเวลาจะจอดขึ้นไปจอดรถบนห้างอาจารย์โกอยากจอดชั้น4เนี่ยอาจารย์โกก็วนไปเรื่อยๆวนไปวนมาในที่สุดเดี๋ยวก็มีรถออกอาจารย์โกก็เข้าได้ทันทีเลยตรงได้เป้าหมายแต่บางครั้งอาจารย์โกไปถึงมันก็มีรถถอยออกพอดีเลยอาจารย์โกก็เสร็จชีวิตคนเราก็เป็นอย่างเงี้ยครับเราอย่าไปอิจฉาใครบางคนเขาประสบความสำเร็จเร็วกว่าเราคือจังหวะเขาดีกว่าหน้าที่เราเหรอครับทำอะไรไม่ต้องไปอิจฉาเขาทำตัวเองให้พร้อมให้สมบูรณ์เตรียมพร้อมวันหนึ่งเมื่อจังหวะมาถึงแล้วเรามีความพร้อมความสำเร็จตรงนั้นก็อยู่ที่เราแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสัจธรรมที่เราขับรถไปก็พิจารณาไปนะครับบางครั้งขับรถไปมีคนอยากจะแซงเรากดแกด่าเราปี๊ดเราบ้างนะยันโกขับไปยันโกอยากจะแซงรถคันอื่นนะเหมือนเราอยากจะก้าวหน้ากว่าคนอื่นนะเราขับไปเรามองเห็นเฮ้ยทางมันถ้าออกฉี่ขวาไปแล้วมันโล่งเลยไปได้อ่ะงั้นเราพุ่งไปเลยไม่เดือดร้อนใครเห็นไหมฮะแต่บางครั้งเนี่ยเราจะแซงข้างหน้าเรายังไม่เห็นเลยว่ามันเป็นอะไรมันเป็นมุมโค้งไปโค้งมาเรายังไม่แน่ใจเรายังไม่มีข้อมูลเรายังไม่ยังมีความรู้ไม่พอเราไม่ชัดเจนเราก็สู้ซ่าหรือว่าใจร้อนหรือเรียกอย่างว่าโลภมากที่จะแซงออกไปปรากฏว่ารถสวนทางมาเกิดอุบัติเหตุไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไกลเนี่ยพื้นฐานต้องดีรถเริ่มต้องเช็คให้เรียบร้อยนะเขาเรียกเป็นการวางแผนชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปวันนี้ก็อาจารย์โกก็อยากฝากไว้เป็นคลิปธรรมะดีๆจากอาจารย์โกนะครับที่อยากจะแบ่งปันนะครับก็อาจารย์โกทำไว้ก็เพื่อสอนตัวเองด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆร่วมฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ